เจอของจริงทหารอเมริกากลัวสุดขีดรีบเลี้ยวเครื่องหนีเผชิญหน้าอิหร่านจังๆโดนสอยด้วยอาวุธหนักบินล้ำหนานฟ้าวันที่4มีนาคม66หกบรอดดิตเวอร์อัปเดตด้รายงานว่าอิหร่านเฉดหัวเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐหนีตายฝุ่นตลบ อิหร่านค้าใหญ่ย่านอ่าวเปอร์เซียติดตั้งเครือข่ายการป้องกันภัยทางอากาศที่มีความสามารถมากที่สุดในตะวันออกกลางโดยมีระบบขีปนาวุธแซมภาคพื้นดินและในทะเลที่หนาแน่นมีระบบตรวจจับที่ซับซ้อนรวมถึงเรดาร์มมิติเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าขนาดใหญ่ที่มีพิสัยระหว่าง400ถึง800กิโลเมตรและดาวเทียมเฝ้าระวังทางอวกาศของตนเองปี2562อิหร่านใช้ขีปนาวุธทันสมัยซอยโดนเทพ RQ-4 b a บ Hawk ของ สหรัฐจนร่วงหัวปักจากนั้นก็เก็บซากโดรนของสหรัฐมาประกอบและจัดแสดงเย่อเย้ยในกรุงเตหารานอิหร่านระบุว่าได้เมตตามากแล้วเพราะไม่ได้ยิงเครื่องบินโบอิง P-8 Poseidon ที่มีนักบินและทหารอเมริกัน1 1อยสนายอยู่บนเครื่องใกล้กับโดรนโกบอลฮอคที่ถูกสอยตกกองทัพอิหร่านเตือนว่าครั้งหน้าจะไม่ยอมละเว้นให้เครื่องบินของสหรัฐที่เป็นเครื่องบินสอดแนม ที่มีอาวุธนิวเคลียร์หรือเครื่องบินสอดแนมร้ายคนขับลุกล้ำนนานฟ้าของตนจะถูกสอยร่วงทันทีครั้งนั้นสหรัฐอายมากและสื่อตะวันตกอเมริกาประโคมข่าวว่าโดนเทพอิร่านยิงตกแล้วนำไปทําวิศวกรรมย้อนกลับ ปี2563ยุคทรัมป์รวมมือกับอิสราเอลก็ได้ใช้โดรนติดอาวุธโจมตีขบวนรถยนต์ของในพลกาเซมโซเลมานีของอิหร่านเสียชีวิตใกล้สนามบินในกรุงแบดแดดเมืองหลวงอิรักอิหร่านประกาศสงครามเอาระดมโจมตีขีปนาวุธใส่ฐานทัพเถื่อนสหรัฐในอิรักโดยดาวเทียมรสัสเซีย ปิดระบบป้องกันภายทางอากาศของสหรัฐให้ก่อนโจมตีส่งพลทหารอเมริกันเป็นปุ๋ยรวดเดียวราว100นายเพราะไม่ทันตั้งตัวและสหรัฐก็ไม่กล้าสวนกลับอิหร่านแม้แต่ลูกเดียวระทั้มก็สั่งถอนทหารอเมริกันออกจากอิรักเกือบทั้งหมดช่วงหลังมายุคไบเดนกลับแย่อิหร่านบ่อยครั้งขึ้นโดยร่วมกับอิสราเอลซ้อมทิ้งระเบิดจำลองข่มขู่สอดแนมอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอมุส อ่าวโอมานและยังคงยึดครองพื้นที่ซีลรียปนสสดมน้ำมันและข้าวสาลีอย่างผิดกฎหมายล่าสุดกองทัพเรือสหรัฐส,ส่งเครื่องบินสอดแนม EP3E เข้าสู่น่านฟ้าอิหร่านในอ่าวเปอร์เซียผู้บัญชาการกองทัพอ,อิหรา่านที่เฝ้าระวังตรวจพบกองทัพเรืออิหรา่านแถลงว่าได้ล็อกเป้าเครื่องบินผู้ก่อการร้ายดังกล่าวกับระบบป้องกันภัยทางอากาศและส่งคำเตือนครั้งแรกตามมาตรฐานสากลห้ามลุกล้ำน่านฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้บินกลับออกไปทันทีถ้าฝา่าฝืนจะสอยให้ร่วงการเตรียมพร้อมขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานอิหร่านจำนวนมากทำให้นักบินอเมริกันที่ควบคุมเครื่องบินสอดแนม EP3E หวาดกลัวนักบินของสหรัฐ ตอบกลับมาว่าขอรับปฏิบัติตามคำสั่งอิหร่านทันทีและรีบบินหนีไปจนฝุ่นตลบช่วงนี้อิหร่านอดใจยังไม่เอาคืนโจมตีอิสราเอลเพราะรัฐบาลเนทันยาฮูกำลังร่อแร่จากมารสมการเมืองรัฐมนตรีคนหนึ่งตั้งกองกำลังใหม่สอดจะก่อรัฐประหารและม็อบกำลังก่อจลาจลบ่อนทำลายภายในทุกวันถ้าโจมตีอาวุธไปจะทำให้ม็อบเลิกก่อจลาจลจะเข้าทางรัฐบาลอิสราเอลเบียเบ่ยงเบนสถานการณ์ให้รอดจากการถูกรุมประชาทัน โดยประชาชนอิหร่านจึงเปิดทางให้ชาวอิสาราเอลจัดการรัฐบาลตนเองตามสะดวกโยทินก่อนปะทะตำรวจให้เต็มเหนี่ยวสังคมอิหร่านแตกแยกรุนแรงอ่อนแอลงอีกหลายเดือนจนระสำลสายกว่าโดนอาวุธถล่มแน่นอน